พักมาดูอีกเรื่องหนึ่งสำหรับนายกที่เราไว้วางใจไม่ได้ล้มเหลวไม่ว่าหาทรัพย์ไม่เปลี่ยนไม่ว่าแต่ยังมีอารมณ์ทุจริตยังมีอารมณ์เอื้อพวกพ้องทุจริตยังไงเรื่องการทุจริตท่านประธานที่ครบทุจริตนี่ผมจะบอกให้วันนี้นี่คนจะบอกว่าไหนท่านยกทุจริตการทุจริตเชิงนโยบาย ที่ชอบกล่าวหารัฐบาลก่อนๆวันนี้รัฐบาลนี้เนี่ยเจ็บแสบที่สุดไปจับไม่ได้หรอกว่าท่านทุจริตทุจริตแต่ไปดูทุนใหญ่ที่ใกล้ชิดกับท่านดิตอนท่านเข้ามานี่รวยขึ้น2 0ทรัพยร์ัสินจาก300แสนล้านกลายเป็น900 0แสล้านทุนใหญ่ที่อยู่ใกล้ท่านรวยหลายโครงการหลายนโยบายเอือ้อ ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้พูดถึงโรงไฟฟ้าเอาโรงไฟฟ้าด้วยกันเนี่ยโรงไฟฟ้าที่ท่านต้องให้ชาวบ้านแบกรับภาระรับผิดชอบคือทุนใหญ่ทั้งนั้นแล้วทุนใหญ่เหล่านี้นี่ร่ำรวยพุ่งขึ้นในสองสามปีจากเศรษฐีไม่มีอันดับพรวดขึ้นมาอยู่แนวหน้านี่คือทุนใหญ่ที่ชาวบ้านต้องแบกแล้วนายกก็เหมือนจะรู้เรื่องนะรัฐบาลชุดนี้ เข้ามาใหม่ๆประกาศนโยบายลโรงไฟฟ้าชุมชนผมดีใจอ่ะโอเคถ้าคุณจะเสียค่าความพร้อมประกันกำไรล่วงหน้าคุณเสียให้โรงไฟฟ้าชุมชนผมไม่ว่าเพราะคุณออกแบบไว้เสนอนโยบายนี้ต้องตาต้องใจผมเลยคือชุมชนเป็นเจ้าของประมาณการว่าสองตำบลหนึ่งโรงมีทั้งชีวมวลคือปลูกต้นไม้โตเร็วทุกชนิดมีทั้งขยะ มีตัวแบบผมก็ฝันหวานเลยว่าถ้าสองตำบลได้โรงไฟฟ้าชุมชนหนึ่งโรงพี่น้องผมหายจนวิเคราะห์ผลที่ได้จากโรงไฟฟ้าชุมชนแล้วนี่ทั้งพ่วงไปปลูกต้นไม้ทั้งพวงรดลาวิ่งทั้งคนได้ทํางานทั้งขายไฟฟ้าโดยตรงให้การไฟฟ้านี่ชุมชนฟื้นเลยเศรษฐกิจอย่างนี้ไม่ต้องไปกู้เงินใครมากระตุน้นท่านนายกประยุทธ์ขอท่านแก้เอาโรงไฟฟ้าชุมชนให้ไปตามความพร้อม คนที่จะเอาเงินมาลงทุนกับโรงไฟฟ้านี่มือสลอนทุนจีนเตรียมกยื่นให้ยื่นให้ยื่นให้ให้มันเกิดไฟฟ้าโรงไฟฟ้าชุมชนจร,จรนิงเดิหนึ่งเป็นของชาวบ้านแล้วลดจากทุนใหญ่โรงไฟฟ้าใหญ่ๆเนี่ยแบ่งมาบ้างให้ชุมชนเกิดโรงไฟฟ้าเขาจะได้ปลูกต้นมองต้นไม้ลดพื้นที่ทำนาลดพื้นที่ปลูกอ้อยเขาก็ไปปลูกไม้โตเร็วรถของรถเข็นรถสิบล,ลอ้ลอหกล้อก็ได้วิ่งขนกันคนทำงานทำการได้ขายไฟฟ้า หมุนเลยครับหมุนเลยเศรษฐกิจชุมชนน่ะเฟื้นเลยเอาทุนมาจากไหนเอาทุนข้างนอกเขาให้กู้ก็ดูแลดีๆให้เขากู้ไอโครงการดีๆอย่างนี้ไม่ทำมาหลอกอําพรางเอาโรงไฟฟ้าชุมชนมาบางหน้าให้ชาวบ้านตื่นเต้นให้คนอยากได้ท้ายที่สุดเกณฑ์โน่นนี่นั่นสารพัดส,สุดท้ายก็คือสิ่งที่คุณจะทำจริงๆก็คือโรงไฟฟ้าขนาดกลางขนาด,นาด,นาดใหญ่ ถ้าทําเฉพาะโรงไฟฟ้าขนาดกลางขนาดใหญ่อย่างเดียวเดี๋ยวคนจะดา่าทําไมไม่ให้ชาวบ้านบ้างก็เอาโรงไฟฟ้าชุมชนมาเป็นฉากบางหน้าให้ดีใจแต่ยังไม่เคยอนุมัติเลยแม้แต่โรงเดียววันนี้ไม่ไปไหนแล้วแถมที่แย่ที่สุดก็คือไอ้กรรมการพลังงานแห่งชาติเนี่ยดันไปแก้ระเบียบอีกไอ้โรงไฟฟ้าชุมชนนี่ให้ท้องถินถือหุ้นสิอร์ซให้ทุนใหญ่เก ทุนอื่นแล้วมันเป็นโรงไฟฟ้าชุมชนอย่างไงชาวบ้าน10%เซนี่ยนี่คุณทำอะไรนี่ก็คือคุณเอาชาวบ้านบางหน้าแล้วท้ายที่สุดก็เอาทุนใหญ่นี่คือการทุจจริตอีกแบบหนึ่งนะท่านประธานครับชาวบ้านไม่มีทางได้เป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าชุมชนนะถ้าคนลองทำจริงๆทิ่มันจะมาหมดนะเศรษฐกิจชุมชนพุ่ไม่ต้องไปกู้ที่ไหนมาฟื้นหรอกเองินกู้ต่างประเทศพร้อมยก มือให้สลอนเนะี่นี่คือทุจริตอีกรูปแบบหนึ่งทึ่มีเยอะในรัฐบาลชุดนี้แต่ไอ้ทุจริตที่แบบไม่มีระดับเลยเนี่แบบโจรกระจอกคือยังไงครับเพื่อพวกพ้องอแสบไม่ประเสริฐจันทรระลวงทองบอกไปเอางบกลางมาใช้ไอ้งบกลางนี่โอ้โหไปดูกรรมาทีการงบประมาณวันนี้พิจารณากันสิ กว่าจะตัดเข้าไปงบกลางได้เลือดตาแทบกระเด็นงบกลางนี่มีไว้เพื่อใจ่ายในฉุกเฉินจาเป็นเร่งด่วนเติมคําในช่องว่างงบประจํากระทรวงทบวงกรมไม่พอเกิดภัยพิบัติเอางบกลางไปใช้นายกมีอํานาจคนเดียวนี่งบกลางจะนี้อนุมัติให้ใครรู้ไหมครับอนุมัติให้กระทรวงอุดมศึกษาหรืออวนี่เฉพาะก้อนที่น่าสังเกต เป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้2,000ล้านดูเฉพาะจุดเดียวซะก่อนถ้าทําอย่างนี้ได้ที่อื่นทําหมดงบนี้2,000ล้านอุดมศึกษาเอาไปทําไปตามมหาวิทยาลัยต่างๆมหาวิทยาลัยบางมหา500ล้าน500ล้าน500ล้านแล้วมันแปลกตรงไหนแปลกตรงไหนเอาไปเนี่ยแปลกข้อแรกข้อแรกมหาวิทยาลัยแห่งนั้นงบประจำเขาไม่เคยได้เท่านี้นะ เกิดเป็นมหาวิาลยมาหลายมหาวิาลยไม่เคยได้ห้าร้อยล้านนะแต่งบพิเศษไปนี่สูงกว่างบประจําถ้าคิดในเชิงบริหารแล้วนี่คุณมีกําลังบริหารงบไหมเพราะที่ผ่านมาคุณไม่เคยบริหารงบเยอะขนาดนี้พอไอ้พิเศษไปนี่โอ้ทำไมมันเยอะขนาดนี้นี่ข้อสังเกตประการที่หนึ่งประการที่สองนี่เขาบอกว่าเป็นงบฉุกเฉินเป็นอำนาจนายกเอาไปทําอะไรครับไปส่งเสริมอาชีพอ้างว่าเพราะโควิด ก็เอาไปประเสริฐจรและลงทองพูดแล้วนะครับไม่พูดยาวก็เอาไปไปลงหลายที่แต่ที่มันน่าสังเกตที่ประเสริฐพูดคือเอาไปลงที่ราชมงคลอีสานห้าร้อยล้านมั้งประมาณนี้แหละก็ไปส่งเสริมอาชีพชาวบ้านมันด่วนไหมนี่แล้วมันใช่ภารกิจของมหาวิทยาลัยไหมผมก็อยู่มหาวิทยาลัยมาหน้าที่หลักก็สอนหนังสือหน้าที่รองก็วิจัย วิจัยแล้วแน่นอนครับก็เอาผลงานวิจัยเอาเทคโนโลยีไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านนั่นแหละวิธีการนั่นคือภารกิจหลักแต่ต้องไปทําเองไหมมหาวิทยาลัยทําได้เขาต้องมันไปเติมคาในช่องว่างจริงๆหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมอื่นเขารับไม่ได้คุณก็ไปทําแล้วสเกลทําได้ไหมก็คุณจะเอาวเวลาอะไรไปสอนหนังสือนี่มหาวิทยาลัยเดียวทําทั่วประเทศเลยแต่สําคัญกว่านั้นก็คือคุณประเสริฐบรรยายว่า ไอ้ที่งบที่เอาไปทำนี่อบรมชาวบ้านไปเบิกใจในโครงการตั้งเบิกสามหมื่นกว่าคนไปจริงจริงหมื่นกว่าคนบอกว่าอบรมวันเต็มมีค้างคืนด้วยหนึ่งคืนแต่ไปดูจริงๆอบรมครึ่งวันปล่อยกลับบ้านเงินสี่ร้อยพร้อมอาหารหนึ่งกล่องแต่ไปดูในการตั้งรายการในการจัดอบรมการตั้งรายการนี่ คิดแล้วต่อหัวเนี่ยทั้งค่าอาหารทั้งค่าเดินทางทั้งค่าที่พักบวกปัจจัยเขาเรียกว่าบวกวัสดุที่แจกชาวบ้านไปยังชีพไปประกอบอาชีพตกหัวหนึ่งประมาณ900 0กว่าบาทเกือบหมื่นหัวละหมื่นนะชาวบ้านเนี่ยแต่คุณประเสริฐเจ้าลุงทองบอกว่าไปสัมผัสไปสัมภาษณ์ชาวบ้านแล้วนี่ชาวบ้านได้จริงๆคือค่าแรงค่า400บาทกับข้าวกล่อง สี่บาทกับข้าวกล่องแต่เบิกเกือบหนึ่งหมื่นต่อหัวนี่คืออะไรนี่ก็คือการกินส่วนต่างแต่ก่อนหน้านี้ทำไมคณะนี้ถึงไปทำไมประเสริฐจ,จันลวงทองทำไมวิสารเตระวัฒน์ทำไมทีมของพรรคเพื่อไทยถึงลงไปตามเรื่องนี้ก็เพราะคนในมหาวิลลยแหละร้องมาชาวบ้านนั่นแหละร้องมา ก็บอกว่ามีคนหนึ่งซึ่งเป็นคนใกล้ชิดนายกเป็นคนที่ปกป้องนายกทุกอย่างยอมเนรละคุณนายเก่าปกป้องนายใหม่ทุกอย่างสุดลิมทิมประตูคนนี้แหละประสานงานคุณประเสริฐบอกว่าสอปากเสียนี่ผมผมว่าคงพอ,งอ,งองรู้แนละอา้าวคนนี้เป็นคนประสานงบแล้วก็มีการตกลงกันว่าขอส่วนแบ่งกันตกลงกับทางมหาวิทยาลัยว่าขอสีนะ่ ถ้าสองล้านก็สี่เปอรเซ็นเท่าไหรล,ละ่ะก็จ8 0แปรอล้านสองพันล้านก็จ8 0แปดร้อยล้านคนนี้ได้พอเห็นดังนั้นได้กิ่งง้นก็ตามไปดูใช่เลยอ๋อนี่ถ้าบอกว่าอบรมคุณเบิกหนึ่งวันเต็มค่ากับข้าวค่าที่นอนค่าอะไรนะเขาเรียกค่าปัจจัยการผลิตที่จะให้ชาวบ้านติดมาให้ติดมือไปรวมเป็นเก้าแต่ได้จริงๆเนี่ยเงินสี่บาทกับ เข้ากล่องโอ้ oh, แบบนี้มันก็ได้สี่สิบเปอร์เซ็นต์นอกนั้นก็ไปแบ่งกันถ้าพูดอย่างนี้โอ้ oh. สุทินพูดเป็นคงเป็นแควรประเสริฐก็หาเรื่องเขาหรือเปล่ามาโนหรือเปล่ารัฐมนตรีอรวอรดอรอนเนกก็ออกมาตอบวันก่อนตอบว่ายังไงครับเปลี่ยนไปไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นหนึ่งเงินที่บอกว่าหนึ่งวันเนี่ย ถ้าไม่อยู่เต็มก็ต้องส่งคืนสิดูที่พูดอินโนเซนต์มากเขาจะไปส่งคืนยังไงกันหนึ่งติดคุกสองส่งยังไงก็ไอ้อส่วนที่ไม่ส่งแ่้คือเข้ากระเป๋าเขา <c oughs> เพราะว่าเขาเบิกจริงเบิกหนึ่งวันแต่ให้คนอยู่ครึ่งวันเบิกจริงเก้าวันกว่าแต่จ่ายชาวบ้านจริงสี่ร้อยท่านรัฐรียังมาบอกว่าที่เหลือก็เอาคืนสิโถก็ <c oughs> จะเอาคืนยังไก็เพราะเขาจะเอาอย่างเงี้ย ท่านรับมตรีท่านก็อาจจะเจตนาดีนะท่านเชื่อลูกน้องท่านรายงานนะท่านก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ผมยังไม่เชื่อหรอกท่านครับถ้าท่านอยู่นี่ผมจะเตือนท่านนะถ้าท่านไม่รู้ท่านถอยออกห่างๆเลยเรื่องนี้นี่ประเสริฐจันทระลงทองที่เขาพูดนี่คือเขตบ้านเขาไอ้สามหมื่นคนที่เอาชื่อเขาไปเนี่ยแต่ไปจริงไม่ถึงหมื่นน่ะคือชูกลุ้ชื่อลูกบ้านเขาหัวคะแนนเขาครึ่งหนึ่ง แล้วเขารู้เขาได้ข้อมูลจากไหน,นก็เขาถามหัวคะแนนไม่ต้องถามหลวงหัวคะแนนเขามาพูดให้ฟังหมดแล้วเขาพร้อมจะเป็นพยานด้วยไปปป,ปชขึ้นลงขึ้นศาลนี่คนที่นั่นเป็นคนของประเสริฐจันทราหลวงทองแล้วท่านรัฐมนตรีอยู่ไหนอ่ะก็อยู่กรุงเทพรับฟังรายงานจากลูกน้องท่านจะไปสู้เขาได้ยังไงข้อเท็จจริงท่านจะรู้ได้ยังไงผมถึงสกิปเนี่ยด้วยความรักและเคารพท่านอ่ะ ท่านก็อาจจะเป็นคนคิดมองโลกแง่ดีท่านถอยออกห่างๆเลยเวลาโดนจะไม่ได้โดนกับเขาด้วยแล้ววันก่อนนัทวุฒิคนอ่างทองใช่ไหมบัวปทุมก็ขึ้นสวนเลยที่บ้านผมพะเยาครับก็มาหาอะไรเดียวกันนะครับไปเปิดอบรมก็บอกจะได้เหมือนกันนี่แหละแต่ที่สุดท้ายก็ได้เป็ดไก่ห้าหตัวคนเป็นผู้แทนนี่มันจัมัดชาวบ้านนะมันอยู่กับชาวบ้านนะมันรู้นะครับ แล้วชาวบ้านก็พูดให้ผู้แทนฟังไอ้อยางงี้นี่ไปทํากันบางมหาวิาลยเอาไปเอาวิจัยอย่าให้พูดเลยที่พูดมาอยู่นี่กบ้านผมก็มีมอะไรผมก็เพิ่งไปรับรางวัลพระประทานมาแต่ก็ได้บอกเขาไปแล้วละเพราะนั้นนี่อย่างงี้นี่นายกเป็นคนอนุมัติอนุมัติให้ใครลูกน้องที่ปกป้องให้รางวัลแล้วรู้กันหมด บางมหาวิาลยเขาจะไม่เอาเท่านั้นยังไม่พอนะครับเอาอีสักกรณีหนึ่งท่านนายกนี่ท่านก็ยังเอื้อเฟื้อลูกน้องเห็นแก่พวกพ้องชัดเจนสมคิดเชื้อคงยกขึ้นมาได้ข้อมูลมาจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีการบรรจุตำรวจอยู่รุ่นหนึ่ง เขาก็เตะตาเตะใจเขาส่งมาให้คนในสำนักงานตํารวจแห่งชาตินั่นแหละก็มีตํารวจบรรจุใหม่นามสกุลอัถาวงอยู่สองคนยศร้อยตํารวจโทบ้างใช่ไหมครับก็คือนายตำรวจอ่ะนายร้อยอ่ะเขาก็บอกมาเสร็จสัพท์ว่านี่ไม่ชอบมาพากลคุณสมคิดก็ถามนายกท่านนายกทำไมมันบังเอิญอย่างนี้หรือเปล่านี่ลูกคนใกล้ชิดท่านเนี่ย ได้เป็นตำรวจทั้งสองเลยลูกชาวบ้านตกงานแทบตายหางานกันเดินแทบรองเท้าขาดไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นแต่ลูกของลูกน้องนายกไปเป็นตำรวจทำไมเก่งจังแล้วทุกคนเชื่อว่าเก่งไหมนี่พี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ทั้งบ้านเนี่ยเขาจะน้อยใจไหม ตำแหน่งนี้ถ้าเป็นท่านควักเงินจ้างเองเนี่ยท่านนายกไม่มีใครว่าแต่เผอิญมันเป็นตำแหน่งเป็นเงินราชาการและเป็นโอกาสด้วยกันของคนทั้งประเทศลูกชาวบ้านหลานชาวน,า,นาเนี่ยหางานแทบตายวันนี้แต่นี่โผล่มาทั้งสองคนพร้อมกันเลยเราก็เชื่อว่าเรื่องนี้นี่ต้องมีนอกมีในต้องมีนอกมีใน นั่นก็คือเราไม่ประมาทเด็กแต่ไม่น่าจะเก่งและไม่น่าจะได้บรรจุพร้อมกันขนาดนั้นเอาสงสัยถามใครถามนายกนายกเข้ามาสมคิดเชื่อคงถามไม่ตอบเดนิดนหนีจนวันนี้นี่เรื่องนี้ไม่ตอบจะให้เราคิดยังไงถ้าบอกว่าเด็กสอบตามขั้นตอนเขาอาจจะ เก่งก็ว่ามานี่เล่นไม่ตอบเลยถ้าไม่ตอบแบบนี้ก็รับสารภาพสิถ้าว่าความกันถ้าสู้คดีกันก็คือศาลรกร็สั่งเลยไม่ตอบผมจึงปักใจอะว่าเรื่องนี้ไม่สุจริตไม่ตรงไปไม่ตรงมานี่ฮะเรื่องการทุจริตนี่นายกก็ยังมีอารมณ์ทุจริต นะครับนอกจากนี้ท่านประธานที่ครบครับท่านไปดูกรณีของลังสิมันโรมดูการใช้งบของท่านนายกกองบินตำรวจใช้งบประจำเ9ล้าน900กว่าล้านไม่รู้ชื่ออะไรโน่นนี่นั่นกลายไปเป็นหนี้องค์กรอ,อื่นเยอะท่านก็จัดงบกลางมาให้เฉยปักพวกตัวเองจัดงบกลางมาให้แถมก็มาฟอกให้เรียบร้อย ไอ้อย่างนี้ก็คือตัวการตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของความไม่สุจริตเป็นเรื่องของความเอื้อพวกพ้องนะครับแล้วการซื้ออาวุธงบกองทัพนี่ยุทธพงศ์จลัรเสถียนพูดท่านประธานที่เคารพครับ mm hmm. เรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์โดรนไม่มีอาวุธเอฟสสหพูดกันมานานแล้วชัดไอ้อย่างนี้นียามบ้านเมืองแบบนี้ ท่านซื้อแล้วดูท่านตอบตัวแทนมาตอบก็ตอบตามสูตรแผ่นเสียงตกล่องก็ตอบไปเราไม่เชื่อเพราะนั้นนี่เราไม่ว่าหรอกถ้าบ้านเมืองมันทออปได้ก็เอานิดเอา,นเอานหน่อยก็เอาแต่นี่คนมันลำบากจะตายท่านยังมีอารมณ์มาโกงอารมณ์มาซื้อมาบิดนอกจากเรื่องทุจริตเอื้อพวกค้องแล้วท่านประธานที่เคารพครับยังมีเรื่องที่น่าสนใจนะ มีการละเมิดกฎหมายท่านนายกนี่ละเมิดกฎหมายแล้วเล้จริยธรรมอะไรบ้างผมจะบอกเรื่องแรกที่สุดก็อย่างว่านี่เคยพูดก็พูดแล้วนี่เรื่องละเมิดยูเอนี่ไปการละเมิดเขาได้ยังไงนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับใครจะคิดว่าจริงไม่จริงวันนี้เถียงได้แต่วันที่เรื่องนี้ถูกเปิดเผยมันจะเรื่องใหญ่กว่าที่เรามาเถียงกันที่นี่ ความจริงมันจะท่วมปากเราไม่ต้องมาเสียเวลาเถียงกันก็เป็นละเมิดสนธิสัญญายาเสพติดให้โทษนี่นี่คือจงใจแล้วถามว่านายกตอบไหมไม่ตอบเฉยท่านรัฐมนตรีท่านก็ก้มแก้มก้มแก้มแล้วเรื่องนี้อีกไม่นานมาตราสิบสี่จะมามาตรการแซงชั่นจะมีเป็นลำดับลำดับลำดับจากเบาไปหาสูงนี่ จงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมายไหมเรื่องคลองด่านอันนี้ก็เป็นมหากราบเกิดในยุคสิบยีิปีแล้วละ่ะบริษัทเอกชนก็จะร่วมทุนกันสร้างบอ่อบำบัดทำไปทำมาก็รัฐก็มีปัญหากับรัฐก็ฟ้องร้องกันสารชั้นต้นก็รัฐแพ้รัฐแพ้ ในขณะที่แพ้รัฐก็ยืนนมมย่นอุทธรณ์คือกรมมลพิษก็ยื่นอุทธรณ์คดียังไม่จบดีท่าองนายกวิษณุก็ไปเจรจาจ่ายเงินให้กับเอกชนเสียคราปรับตามสารอุทธรณ์เสียให้เขาสู้กันไปสู้กันมาสู้กันไปนานมานานมาสาลดีกากับสั่งให้กมมรมมลพิษชนะรัฐบาลพลิกกลับมาชนะเหมือนไอ้ร้อยหารกับห้าร้หารนี่แหละ พลิกกลับมาชนะพอรัฐชนะปับ๊บหนึ่งต้องไปตามเอาเงินสี่พล้านที่จ่ายเข้าไปอะตอนแรกคุณคิดว่าแพ้คุณจ่ายไปแล้วต้องไปเอาคืนมาเพราะชนะแล้วสองไอ้เงินที่รัฐเสียหายตลอดมานี่เขาประเมินเป็นสี่หมืนกว่าล้านรัฐต้องไปเอากับเอกชนกลุ่มนั้นใหญ่ๆทั้งนั้น แล้วต้องไปเอาขึ้นมาเรื่องนี้ก็เกิดตั้งแต่ปีเรื่องนี้คำสั่งสารตัดสินก็ปี60ประมาณนั้น60 62เพราะนั้นนี่รัฐบาลประยุทธ์มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่ต้องไปตามเอาเงินพวกนั้นกลับรัฐกฎหมายมีช่องให้ไปทำต้องไปเอาเงิน4พ0 0ล้านที่จ่ายไปก่อนบวกกับค่าเสียหาย40,000ล้านกลับมาแต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ นิ่งไม่ไปเอามาการไม่ไปเอามาก็คือเละาเว้นปฏิบัติเละาเว้นเฉยๆไหมไม่เชื่อเชื่อว่ามีผลประโยชน์เงื่อนงำพักพวกกันหรือเปล่าที่จ่ายเร็วๆในจ่ายให้พักพวกหรือเปล่าและที่ไม่ไปเอาคืนเพราะเป็นพักพวกหรือเปล่าเราก็สืบสาวราวเรื่องไปก็ปพบว่ากลุ่มบริษัทร่วมทุนนั้นเนี่ยกวนเวียนโยงใยไปมากับทางรัฐบาลในวงการเมือง อันนี้จึงเชื่อได้ว่าท่าน,นะละเมิดกฎหมายจริยธรรมก็คือไม่ปฏิบัติละเว้นปฏิบัติอันนี้ก็จะต้องถึงลงถึงสารเมืองทองอัคราเอาอีกสักเรื่องอันนี้ก็เป็นเรื่องเก่าแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ผมเปิดการชนน่านขยายจิราพรก็มาว่าซ้ำวันนี้มาถึงช่วงเกือบสุดท้าย คุณจิราพรก็ไปค้นได้เอกสารหน่วยงานหน่วยงานราชาการเขาก็สงสารประเทศสงสารส,งสาร่สงมาให้เยอะสำนักง,งานอายการสูงสุดกรมเมืองแรลกกระทรวงส่งมาเยอะเลยอะ่ะไม่น่าจะได้ก็ได้ก็เลยคิดว่าต้องเอามาพูดในสภาเพราะดูแล้วมันยิ่งเจ็บปวดดูแล้วยิ่งเห็นพฤติกรรมจงใจไม่ปฏิบัติหน้าที่ของพลเอกประยุทธ์สำนักง,งานอายการสูงสุด เขาเตือนมาชี้แนะทางออกทุกอย่างท่านไม่เอาหน่วยงานทุกหน่วยงานชี้มาทางเดียวกันหมดว่าอย่าไปปิดหรือปิดแล้วให้ยกเลิกซะไม่เอาดึงดันอย่างเดียวจนมีวันนี้แล้วถามว่าเรื่องนี้ท่านนายกประยุทธ์ตอบยังไงเรื่องใหญ่เท่าฟ้านี่ประชาชนสนใจมากตัดสินไม่ตัดสินคดีแชร์กันว่อนเลย แพ้เขาแล้วแพ้เขาแล้วนี่แสดงว่าประชาชนเขาสนใจแต่นายกประยุทธ์ตอบประโยคเดียวเ,เรื่องเหมืองทองก็ผมทำแล้นนะนี่ไม่ได้ผมผมแกล้งนะพันพูดอย่างนั้นจริงๆไม่ให้ความสําคัญพูดประหนึ่งว่าเรื่องขี้ปะิวพอรัฐมตรีมาตอบรัฐมนตรีอุตสาหกรรมท่านสุริยะมาอีกทางเลยทีนี้เรื่องนี้ท่านจิราพรพูดเท็จ เรื่องนี้ท่านประยุทธ์ทําหน้าที่ชอบแล้วโอ้อัน,นี้มันเป็นเรื่องเก่าเถียงกันมาตั้งแต่ยุคเก่าแล้วที่ท่านจําเป็นต้องปิดเพราะมันมีผลมนมนลพิษกระทบกับสุขภาพของประชาชนท่านใช้อํานาจถูกแล้วโอ้อัน,นี้เถียงกันจนจบแล้วเพราะอะไรครับท่านเอาหูไปไว้ไหนท่านประยุทธ์ท่านรัฐมนตรีเราก็บอกตลอดตลอดว่าที่แพ้เขาที่จะแพ้เขาวันนี้ ที่เป็นเรื่องเราใหญ่ตัววันนี้มีจุดเดียวที่แพ้คือไม่มีหลักฐานอันเป็นวิทยาศาสตร์แสดงได้ว่ามีมลพิษถึงชาวบ้านจริงแพ้เขาตรงนี้เสียเปรียบตรงนี้เพราะนั้นพูดได้ว่าผลกระทบชาวบ้านแล้วถามว่าเราฟังไหมฟังพวกเราก็สงสารชาวบ้านกลุ่มนั้นนะไม่ได้องหูเอานาเอาตาไปไล่นะ เราก็ต้องเอาทั้งชาวบ้านที่รับผลกระทบแล้วก็เอาทั้งชาวบ้านกลุ่มที่ต้องกระทบกับอาชีพแล้วต้องมาหาวิธีการจัดการดีๆแต่ถ้าจัดการไม่ได้ถ้าจะปิดเขาก็ปิดแต่อย่าไปใช้มาตรา44ปิดแล้วมันเสียเปียบเขานี่คือเราเตือนปิดก็ปิดแต่ปิดอย่าไปเสียค่าโง่สิปิดแบบฉลาดสิไปใช้มาตรา44เขาก็ล่อคืนสิแล้วยังไม่มีผลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันเขาก็อัดคืนสิ รำตีตอบคำหนึ่งว่าไงฟังนะทุกท่านนะผมก็ไม่รู้จะหวัวเราะหรือร้องไห้คุณจิราพรบอกว่าที่ปรึกษากัดีของที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายเขาลงความเห็นว่ารัฐบาลไทยประเทศไทยมีสิทธิแพ้ร้อยเปซตท่านสุริยาบอกว่าไงไม่จริงไม่จริงแต่ที่ปรึกษา,ากฎหมายของไทยอีกแบบ อีแบบยังไงผมก็เงี่ยหูฟังท่านบอกว่านักกฎหมายไทยที่ปรึกษากฎหมายรัฐบาลไทยบอกว่าไทยเรามีโอกาสชนะ64% 66%มีโอกาสโอกาสแพ้34%โอ้ทำไมมันลงเศษอย่างนั้นน่ะโอกาสแพ้มันทำไม66%ทําทำไมเอาจุด5%ด้วยซะมันไม่น่าเชื่อนะผมว่านะถ้าบอกว่า60% 40%อย่างนี้พอฟังโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยอ่ะ เพราะฉะนั้นเรื่องเหมืองทองอัคราวันนี้ยังกลมหน้าดันเดินต่อไปฉันไม่สนประเทศชาติจะชิบหายจะถูกแพ้เขายัางไงก็ไม่ว่าแต่เอาเถอะที่คุณจิราพรจําเป็นต้องเอามาฟาดพูดวันนี้ก็คืออยากบอกให้สภาอยากบอกให้ประชาชนฟังว่าหลักฐานที่ได้มาทั้งหมดครบองค์ประกอบที่จะฟ้องร้องผลเอกประยุทธ์ได้แล้วพี่น้องที่วิตกว่าประเทศชาติจะเสียผลประโยชน์ วันนี้พร้อมหลักฐานพร้อมที่จะเอาผิดว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยจงใจจงใจไม่ใช่ประมาทจงใจในการกระทําผิดนี่คือเหมืองทองอัคาราเพราะฉะนั้นหนึ่งแล้วนะครับความผิดต้นเ้วพลเอกประยุทธ์คือล้มเหลวในการบริหารสองทุจริตเอื้อพวกพ้องสามที่นี้ละเมิดกฎหมายก็พูดแล้วนะครับทุจริตพูดแล้วอันต่อมา ท่านประธานที่เครารพครับเรื่องการต่างประเทศเรื่องการต่างประเทศนี่ที่พูดกันทั้งวันเครื่องบินรบพรมา่าที่บินเข้ามาในน่านฟ้าไทยพูดกันหลายคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนไทยสงสัยเสียใจแล้วก็รับไม่ได้ คุณพิเชษเชื้อเมืองพานขึ้นมาอภิปรายบอกว่าเครื่องบินลบพมา่านี่ได้ล้ำหน้าน้ำเข้ามาสองร้อยสามสิบสี่ครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวถ้าจริงดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่น่าสงสัยอย่างเดียวนะมันน่าจะต้องเอาหัวโขกดินแล้วแล้วต่อมาก็คือมายี่สบกว่ากิโลเมตรด้วย มันไม่ได้ล้ขกามาธรรมดาแต่ว่ายังไงก็ตามไม่ต้องไปบอกว่าล้าไม่ล้าละก็เพราะว่าพลเอกประยุทธ์รับสารภาพว่าเพื่อนบ้านเขาเดินผ่านสนามเฉยๆหน้าบ้านจะไปยิงเขาเลยเหลอเรื่องนี้มีข้อที่ต้องสังเกตอยู่สาประการที่พูดกันหนึ่งทำไมให้ใครเขาเข้ามาทำไมอนุญาตให้เขาเข้ามาเหรอก็บอกว่าไม่อนุญาตสอง สงสัยเกี่ยวกับสมรรถนะของกองทัพถ้าไม่นยอนุญาตให้เขาเข้ามาเขาเข้าเข้ามาขนาดนี้ไม่รู้กี่เที่ยวกองทัพไปนอนหลับอยู่ไหนเครื่องบินขับไล่ที่มาซื้อกันไปอาวุธเยอะๆนี่ไปไหนทำไมไม่ได้ขึ้นสก,กัดเราก็เลยสงสัยในขีดศักยภาพของกองทัพถ้าแค่นี้จริงๆออะตายเลยถ้าเกิดสงครามจริงๆไม่ตายเหรอตายท่านประธานครับ และอันสุดท้ายที่น่าคิดมากข้อแรกคนก็ไม่เชื่อว่าจะมีใครอนุญาตเข้ามาข้อสองก็ไม่เชื่อว่าเครื่องบินเราจะขึ้นสก,กัดไม่ทันเพราะข้อมูลก็บอกว่าหนึ่งชั่วโมงขึ้นนี่ถ้าหนึ่งชั่วโมงจริงๆนะเ้อเพิ่งรู้นะถ้าเกิดเขาจะโจมตีประเทศไทยนะหนึ่งชั่วโมงอย่นะบินถล่มกรุงเทพไม่รู้กี่รอบเรียบเป็นจุนแล้วกรุงเทพ เมืองสําคัญในประเทศไทยนี่ยหนึ่งชั่วโมงเขาทิ้งระเบิดเรียบบททุกเมืองโอ้อย่างนี้เราอยู่ยังไงอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ว่ากองทัพมันจะของเราจะได้ขนาดนั้นก็มีอย่างเดียวก็เลยสงสัยว่าท่านเปิดโอกาสปากว่าตาขยิบให้เขามาจัดการผู้ีิภัยหรือเปล่าผูา้อพยพรู้เปล่า,รา,รลาตรงนี้ถ้าท่านคิดแบบนั้นนี่แหละครับโลก เขาจะเล่นงานคุณคุณไปทั่วโลกคุณหมอหมออะไรนะประพาดาท่านถึงบอกว่าไปไหนคนไม่ครบก็เขาลังเกียจไงคุณไม่มีจิตอันเป็นมนุษย์สิทธิมนุษยชนชีวิตคนที่เขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นเนี่ยถ้าคุณคิดอย่างนั้นจริงๆเรยกคิ้วเหลียวตาจริงๆ รีบเข้ามาจัดการจากการร,รีบออกไปเนี่ยคุณจะเป็นคนบาปของโลกแล้วมันไม่ได้ส่งผลเฉพาะเท่านั้นมันไม่ได้บาปเฉพาะท่านกรรมมันจะมาตกกับประเทศตราบใดที่ท่านยังเป็นนายกอยู่ประเทศไทยประชาชนไทยก็จะรับกรรมเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือกับเราก็อย่างที่เป็นมานี่แต่ที่เจ็บปวดที่สุดส่งท้ายท่านประธานเขาขอโทษแล้วเพื่อนกันจบอย่ามากเรื่องพอพอ แค่นี้แหละท่านประธานครับคนไทยไม่น้อยเคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโลกเคยได้ยินเครื่องบินรัสเซียสอยเครื่องบินใครไม่รู้ล้ำหน้านาำปีหนึ่งเครื่องบินโดยสารนะเครื่องบินโดยสารหลงเข้าไปนะทั้งที่รู้ว่าเครื่องบินโดยสารนะเขาสอยเลยนะหลายๆประเทศเข้าไปไม่รู้สอยก่อนอธิปไตยของเขาราคาสูงมาก ผมอยากถามบนเอกประยุทธ์น่ยอธิปไตยของเราทำไมมันราคาถูกจังแค่คำขอโทษแค่คำขอโทษน่ะนี่เรารับไม่ได้ประชาธิปไตยราคาถูกแล้ววันนี้มันไม่ใช่เท่านั้นเนี่ยคุณจะอยู่ตรงไหนบนเวทีโลกปัญหาโลกไม่ยอมรับมันก็นำมาซึ่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจมีมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆ จนวันนี้คุณมาสร้างเพิ่มเติมอีกเอาละครับท่านประธานที่เคารพครับเรื่องการต่างประเทศเนี่ยเรื่องอับอายขายหน้าเรื่องไปปล่อยไกย่อก็พูดกันมาเยอะและ้วเอาไม่ต้องพูดอีกอ่ะก็เอาเป็นว่าการต่างประเทศไม่บวกท่านไปต่างประเทศทุกครั้งเราจะต้องหายใจลุ้นว่าจะไปขายหน้าอะไรเนี่จะไปเอาอะไรมาอีกนี่ก็พูดกันทั้งวันสุดท้ายครับท่านประธานที่เคารพครับ ความล้มเหลวของท่านนะก็คือความล้มเหลวในการที่จะสร้างระบบอันดีให้กับประเทศคือประชาธิปไตยพูดก็พูดนะท่านประยุทธ์เนี่ยก็บอกไม่ผิดหรอกก็คือเป็นปฏิปักษ์ต่อประชาธิปไตยมาตลอดคงไม่ปฏิเสธเราไปกล่าวหาท่านคุณธีรรัตน์สัมฤทธิวณิชคุณมานิ์ สังพุ่มหรือหัวหน้าชนนั่นสีแก้วก็พูดในวันอภิปรายบอกว่าท่านคือตัวทำลายประชาธิปไตยผมคิดว่าท่านอาจจะคิดในใจนะหรือคนในประเทศนี้หลายคนอาจจะคิดในใจว่าเอาเพิ่งรู้นะไม่ใช่ว่านะครับอาจจะคิดในใจนะว่าเอาเพิ่งรู้เหรอท่านประยุทธ์อาจจะเอาเพิ่งรู้เหรอว่าผมไม่ชอบประชาธิปไตยเพิ่งรู้ว่าผมเป็นปฏิปักษ์ คุณเพิ่งมากล่าวหาอะไรตอนนี้ช้าไปแล้วท่านครับรู้แต่คิดว่านิสัยคุณจะเปลี่ยนแล้วอยู่มานานๆเนี่ยน่าจะสำเนียกสำนึกว่าการที่ไม่มีต้นทุนประชาธิปไตยเนี่ยการที่ยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยมันแก้ปัญหาประเทศยากมันแก้ไม่ได้ ท่านคิดผมพวกผมก็คิดว่าท่านจะเปลี่ยนวันแรกอาจจะเป็นปีห้าเดก็ทำไปมันเอากลับคืนมาไม่ได้ทำไปแล้วก็ไทยบาปซะองคุริมานกลับตัวกลับตนแล้วก็ไม่ว่าวันนี้ก็ยังมีเวลาที่จะสร้างระบบการเมืองการปกครองที่ดีให้กับประเทศแต่ก็พบว่าไม่เปลี่ยนตั้งแต่วันแรกที่ยึดอํำนาจ ก็บอกว่าดังเกียรติการเมืองไม่สนใจที่จะอยู่ในอำนาจไม่เป็นนายกไม่สนใจเป็นนักการเมืองสุดท้ายก็โกหกมาเรื่อยๆก็ย่นยัดย่นย่อเข้ามาก็มาเขียนรัฐธรรมนูญมาตั้งสวก็ทุกอย่างก็บิดกติกามาตลอดบิดมาตลอดจนได้สืบทอดมาจนถึงวันนี้เอาละสืบทอดมาจนถึงวันนี้ท่านก็ได้เป็นนานแล้ว ก็คิดว่าน่าจะพอและมั้งแต่เป็นเราเราก็จะกลับเนื้อกับตัวสร้างระบบที่ดีให้กับประเทศแต่ไม่วันนี้ยังเดินหน้าทําอะไรที่มันทําลายประชาธิปไตยทาลายสภาเราของท่านประธานครับทําลายระบบสภาท่านจะปฏิเสธนะจะผิดจะจริงถ้ามันไม่มีควันไมันก็ไม่มีควันอนะ ฝอยไม่มีหมาก็ไม่ขี้อ่ะวันนี้เรื่องกล้วยนี่ว่อนข่าวทุกสำนักก็มันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นมันก็จึงทำให้สภาวันนี้นี่เดินไปไหนก็อับอายแล้วระบบของเราที่ทำงานให้ประชาชนนี่มันก็ทำไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าระบบสภามันอ่อนแอมันเสื่อมเสื่อมเพราะอะไรก็เสื่อมว่าเพราะมีคนทำลาย ใครทำลายก็พลเอกประยุทธ์ก็เข้ามาตั้งแต่วันแรกตั้งก็เสียงน้อยๆปิมปมิก็ทั้งยุบทั้งกล้วยทั้งอะไรไปมาก็ไปอยู่ฝั่งน้นเต็มผมก็คิดว่าแปดปีท่านก็จะหยุดแล้วเอาเถอะภารกิจถ้ายังไม่เสร็จมั้งไปไปมาๆมา,มา,มาแล้วทำนูนกฎหมายลูกก็ก็รู้กันเนี่ย ไม่ต้องปฏิเสธหรอกลูกผู้ชายกล้าทําก็กล้ารับจากร้อยมาดีๆก็จะเป็นห้าร้อยไอ้อย่างนี้คืออะไรครับเราไม่ได้ํำหนิว่าท่านจะมาแกล้งเราหรืออะไรนะแต่ระบบรัฐธรรมนูญมาทําเป็นเล่นระบบเลือกตั้งมาทําเป็นเล่นมาทําเพื่อที่จะเอาชนะกันวันนี้วันหน้าแล้วไอ้ชนะกันไม่ใช่ว่ามันจะยอมรับกันนะก็เพราะอย่างนี้มันถึงไม่จบ ถ้ารัฐธรรมนูญรัฐกฎหมายประเทศไม่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายมันไม่มีทางจบชัยชนะที่ได้มาก็เป็นชัยชนะที่ไม่ยอมรับกันมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้อยู่ลํำไปนี่ก็ได้ข่าวว่าไปเคาะตัวเลขเคาะไปเคาะมาเคาะไปเคาะมานี่จะกลับมาร้อยหารอีกแล้วอย่างนี้นี่ทำอยู่ตลอดแล้วท่าทีที่ท่านออกมาวันนี้นี่นะไปเอากลับมาให้ได้สิท้าเย,ย้ย ผมว่าท่านมีดีอะไรถึงกล้าไปท้าโพออกมาก็แพ้ลูกแพ้หลานหมดแล้วนี่ฟังประชาชนเขาก็ไม่เอาแล้วนี่ท่านมีดีอะไรอีกท่านต้องมีอะไรดีๆในใจกระยิมยิ้ม,ย,มย่องได้แบบนี้ก็มาเจอจังๆบนเวทีเมื่อวานนี้หลุดไม่ได้ซ้อมบทกันตกสคริปต์บนเอกประวิดวนสุวรรณบอกไอ้คนปฏิวัติคนอยู่นี่คนเดียวผมไม่เกี่ยวชี้ตัวเลย ถ้าเป็นผมผมก็จะหดหัวอายนะผมก็จะตันนี่พี่ๆจะเล่นอย่างนี้เลยันไม่เอานะไม่เอาแต่ยกมือขึ้นยิม้มร่าเลยท่านครับผมว่าอันนี้อันตรายนะฐานจิตมันบอกบอกว่าปลื้มกับสิ่งที่ทำมาในอดีตไอ้อย่างนี้นี่อันตรายถ้าไม่เรียกว่าท่านเป็นคนเป็นปฏิบัติต่อประชาชนใจเรียกว่ายังไง แล้วถ้าอย่างนี้ท่านจะทําอะไรบ้างอีกต่อไปเพื่อให้ท่านอยู่ต่อแปดปีรัรมน,นท่านเองนะไม่ใช่รัมนญคนอื่นนะพวกเราไม่ได้เขียนอะไรหรอกท่านก็เห็นดีเห็นงามวันนี้ก็ทําท่าว่าจะขออีกสองปีอีกต่อไปท่านครับเรื่องของการทําลายระบอบประชาธิปไตยนี่มันไม่มีความจำเป็นต้องบรรยายแล้วผมบอกแต่เพียงว่า วันนี้นิสัยยังไม่เปลี่ยนเป้าหมายยังคงเดิมแล้วยังจะขออยู่ต่อไปอีกขออยู่ต่อนี่ก็อยู่ไม่ว่าอะไรถ้าประชาชนให้อยู่ครับก็ว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายว่าไปตามกติกาบ้านเมืองลงกันแบบแฟร,แฟร์ท่านชนะท่านก็เป็นพวกผมแพ้ก็เป็นฝ่ายค้านอีกไม่เป็นไร แต่ถ้าท่านไปบิดนู่นนี่นั่นน่ะมันจะไม่จบความทุกข์มันเป็นของชาวบ้านแล้ววันนี้นี่ท่านประธานที่เคารพครับการทำลายประชาธิปไตยนี่ถ้ายังจะต้องมีบิดทำท่าว่าจะมีปัญหาอีกได้เดือนสิงหาคมนี่ยทำท่าว่าจะมีปัญหากันอยู่ปัญหาก็คือความที่ว่ายังอยากอยู่อยากเป็นต่อ ทำไมท่านไม่คิดว่าเอาโอกาสนี้สร้างวีรกรรมที่ดีลงแบบสุภาพบุรุษเขาเขียนไว้ให้ดีแล้วบันไดเขาทองเขาเอามาให้แล้วนี่ก็ลงตามบันไดทองแล้วอย่าไปอาศัยตัวช่วยขอเอเปก,กอนขอน่นนี่นั่นก่อนชาวบ้านวันนี้นี่ท่านอยู่วันหนึ่งก็ตายวันหนึ่งนะอยู่สองวันชีวิตมันก็ริบดีความหวังเขาไม่มีอะไรหรอก หวังกับไร่กับนาหวังกับอาคาขายหวังกับอนาคตลูกหลานเขาไม่หวังวันนี้ชาวบ้านหวังอยู่อย่างเดียวหวังว่าเมื่อไหร่จะได้เลือกตั้งเมื่อไหร่จะได้เปลี่ยนรัฐบาลเขาจะได้แสดงออกเขาจะได้เลือกเมื่อไหร่จะปลดปล่อยเขาให้เขาได้หลุดลอยท่านประธานที่เคารพครับวันนี้เนี่ยผมถึงบอกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พวกเราทำเนี่ย บางคนก็ดูแคลนเราโอ้ยทำให้ตายก็ไม่ชนะไล่ไม่ออกหรอกมือ,อยังไงก็สู้ไม่ได้ฝ่ายค้านอันนี้ถูกเลยเรารู้นะครับไม่ใช่ไม่รู้นะว่าทำเทียบใจมือเราก็สู้ไม่ได้จะ่ทาไมเราต้องทำโอ้แเราทำหนักด้วยทุ่มเทไม่ได้หลับไม่ได้นอนด้วยอภิปรายเที่ยวนี้ทุกครั้งเราก็ทําหน้าที่ของเราทุกครั้ง ทำเพื่ออะไรครับก็ชาวบ้านทำสะท้อนจิตนารมชาวบ้านผมพูดตรงๆเลยผมพูดอยู่นี่แหละถ้าพี่น้องคนไหนบอกว่าผมพูดเท็จก็ไม่ต้องเลือกผมไปไหนแถวบ้านผมเนี่ยอีสานเนี่ยสุทินไล่ประยุทธ์ให้หน่อยทำไงจะเอาประยุทธ์ออกได้ผมก็บอกว่าโอ้ยมันไม่มีวิธีอื่นหรอกครับ ว่าผมไม่มีกำลังวังชาไม่มีอำนาจพิเศษก็มีปากมีมือมีความคิดนี่แหละจะทำให้เต็มที่ก็นี่แหละอภิปรายไม่ยังใจด้วยเหตุด้วยผลว่ากันนี่ท่านก็กระยิมยิ้ม,ย,มย่องว่าไม่มีทางชนะก็ไม่เป็นไรไม่ชนะเราก็ไม่ได้หวังชนะแต่เราหวังอะไรครับเราก็หวังว่าหนึ่ง เราได้ทำลงแม้นายกไม่ได้สร้างระบอบที่ดีไว้แม้นายกยังเดินหน้าจะทำลายระบบที่ดีไว้ไม่ให้ลูกหลานนะแต่ฝ่ายค้านวันนี้ต้องทำลงระบบสภาให้เข้มแข็งขอกัฐนตรศาสครับให้แข็งแกร่งก็คือ,อรั่มนประศานครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นทำหน้าที่ก็จะทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ที่สุดอย่างน้อยที่สุดแม้ไม่ชนะ ก็จะให้คนอื่นต่อไปจะได้รู้ว่าคุณมาเป็นรัฐบาลคุณใครเข้ามาสู่ตำแหน่งเดินมาสู่เส้นทางนี้คุณจะมาคิดทําอะไรง่ายๆจะมาโกงง่ายๆคุณจะมาคิดตามอำเภอใจคุณง่ายๆไม่ได้ขอหยัดครับท่านประธานครับผมสุตินครับท่านสุตินครับเดี๋ยวนครับมีอะไรหรือครับครับท่านประธานครับผมนายของตีอาศิษิ์ศรีสุวรรณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชครับผม ขออนุญ,ญาตประท้วงท่านสมาชิกผู้ที่กำลังอภิปรายนะครับด้วยความเคารพนะครับตามข้อ69ครับผมได้รับฟังตามที่ท่านผู้อภิปรายนยกำลังอภิปรายเนี่ยครับก็การอภิปรายห้ามม่ให้อภิปรายแสดงกิริยาวาจาอันไม่สุภาพใส่ร้ายหรือเสียสีบุคคลใดนะครับซึ่งที่รับฟังมาเนี่ยนะครับท่านผู้อภิปรายกำลังใส่ร้ายาพูดจา กล่าววาจาที่ใส่ร้ายนะครับว่าเป็นนายกรรฐมัตรีเป็นตัวทาลายประชาธิปไตยนะครับเข้าใจครับแล้วก็เป็นการอภิปรายที่ซ้ําไปวนมาครับขอให้ท่านประธานด้วยวินิจฉัยด้วยครับไม่ไม่ไม่มีอะไรผิดข้อบังคับครับเป็นการสรุปครับเชิญต่อครับก็คงใช้เวลาอีกไม่นานท่านประธานที่เคารพครับก็กําลังจะบอกว่าการทําหน้าที่ของเราในวันนี้แม้เราคิดว่าเราจะไม่ชนะ ขับไล่ก็โอกาสน้อยแต่อย่างน้อยที่สุดพวกเราได้สร้างได้จนลงเชื่อชูระบบรัฐสภานี่ให้มันเข้มแข็งท่านเป็นนายท่านเป็นรัฐบาลพวกผมเป็นฝ่ายค้านพวกผมทำหน้าที่เต็มที่ชาวบ้านจะได้อุ่นใจว่าต่อไปนี้ถ้ายังมีสภาอยู่ถ้ายังมีเลือกตั้งคุณจะไปเป็นนายกคุณจะไปเป็นรัฐมนตรีจะไปเป็นสสนี่ คุณจะไปมั่วๆไม่ได้นะคุณจะไปโกงง่ายๆไม่ได้นะคุณจะไปหลอกชาวบ้านไม่ได้ง่ายๆนะเพราะเขาเอาจริงเอาจังมากตรวจสอบด้วยใครไปมีเมียเล็กเมียน้อยเขาจะล่อกันด้วยนี่คุณค่าที่พวกเราอยากจะให้มันเกิดแล้วประชาชนเขาก็จะได้เห็นคุณค่าของสภาคุณค่าของระบบตรวจสอบ นี่คือประโยชน์ที่เราหวังอยากเห็นแต่อย่างไรก็ตามครับต้องขอบคุณพี่น้องภาคประชาชนที่ได้ทำเรื่องนี้คู่ขนานกันมาวันนี้มีผลของการลงคะแนนเข้ามาแล้วด้วยผมจะแจ้งให้ทราบล่าสุดเมื่อตอนกลางวันนี้นี่โทรทัศน์สาสี่ช่องก็ไม่ไว้วางใจ8ปดสิบเกไว้วางใจ11 แต่มาล่าสุดอันนี้คือการลงมติไม่ไว้วังใจภาคประชาชนจาก139จุดใน34จังหวัด6ภูมิภาคสุทินต้องระวังครับเดี๋ยวจะมีคนประท้วงอีกเพราะว่าณาเวลา21นาฬิกาต,ต้องระวังนะสุทินครับต้องระวังเดี๋ยวจะมีคนประท้วงไปอีกสรุปในการอภิป<ม>รายครับผมอยากจะให้ทําให้ประชาชนเขาเขาอุตส่าห์ทำก็รวบรัดนะฮะ นับคะแนนแล้ว7 5ไม่ไว้วางใจ9 5 9 9ไว้วางใจเพียง1%ซท่านประธานที่เคารพครับไม่มีอะไรหรอกวันนี้หลายวันนี้เพื่อนๆนเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบว,ว่าประเทศไทยเป็นรถยนต์นายกเป็นโชเฟอร์ประชาชนเป็นคนขับบางคนก็เปรียบเทียบกันไปต่างๆนานาแต่ผมจะเปรียบอย่างนี้ครับวันนี้ท่านนายกเป็นโชเฟอร์พารถมาติดลม ติดลมมาหลายปีแล้วโชเฟอร์โดดลงรถบอกให้ผู้โดยสารเนี่ยบอกให้คนในรถช่วยเข็นช่วยเข็นรถหน่อยชาวบ้านก็เข็นตลอดนะครับโควิดมาชาวบ้านก็ออกมาช่วยบอกว่าเศรษฐกิจจำเป็นจริงๆช่วยตัวเองเขาก็ช่วยหมายก็ว่าวันนี้ชาวบ้านเขาช่วยเข็นรถคือประเทศไทยเขาช่วยเต็มที่วันนี้เข็นจนหมดแรงแล้วขาอ่อนแล้ว เข็นไปหน่อยไอ้คนขับพวงมาลัยก็จะเลี้ยวลงเหวเลยถ้าคนขับเลี้ยวไปไม่ถูกทางมันหมดแรงวันนี้นี่เขาจึงถึงจุดที่อยากขอเปลี่ยนโชเฟอร์เพราะเขารู้ว่าโชเฟอร์คนก่อนๆนั่น,นะโชเฟอร์คนก่อนๆเนนะี่ยเขาไม่จำเป็นต้องมาลงมาเข็นรถหรอกเขานั่งอยู่บนรถได้สบายแต่วันนี้ลงมาเข็นรถมีแต่กระดูกซี่โครง เพราะนั้นก็เลยกราบเรียนท่านประธานนะว่าท่านได้ฝากไปเรียนไปถึงท่านนายกว่าวันนี้นี่สิ่งซึ่งชาบ้านอยากได้ก็คือเขาอยากเปลี่ยนโชเฟอร์ถ้าบอกว่า8ปียังไม่เก่งขอเวลาอีกสองปีนี่ท่านจะไปเก่งปีไหนครับแววของนักบริหารมันจะออกปีที่เก้าอะจุดสูงสุดของการเป็นนักบริหารท่านมันจะเป็นปีที่สิออ มาตรฐานขาคนเขาสองสมัยไงแปดปีไงสหรัฐอเมริกาหลายประเทศเก่งขนาดไหนคุณก็อยู่สองสมัยเก่งมันก็เต็มที่แล้วนะ่ะถ้าเกินนี้ไม่เก่งก็ถือว่าเอาไปทิ้งแล้วแปดปีเอาไปทิงง้งอะสองสมัยวันนี้ท่านนายกประยุทธ์บอกจะขออีกจะทำสามแกนให้สำเร็จแกนมันทำไมมันมาช้าอย่างนี้แกนนะ่วันที่ท่านนายกจะแสดงความเก่งออกมาให้เห็น คือวันที่ชาวบ้านขาดใจตายเหรอ,อย่างนั้นจริงๆนะเพราะนั้นท่านประธานที่เคารพครับกับผมก็เลยกราบเรียนท่านว่าที่ว่ากันมาทั้งหมดก็ขอเพื่อนสมาชิกทุกท่านซึ่งวันนี้อาจจะไม่อยู่ที่นี่กลับไปอยู่บ้านได้โปรดนำเอาความรู้สึกนึกคิดของพวกเราไปพิจารณาแล้วที่สำคัญที่สุด ก็เอาความรู้สึกนึกคิดของชาวบ้านที่เขาสะท้อนออกมาผ่านโพผ่านหีบบัตรที่เขาอุตส่าห์ตากฟ้าตากฝนมาเนี่ยมาทำแล้วเสนอมาที่นี่ถ้าเห็นว่าผู้แทนรัษฎรคือเงาสะท้อนของประชาชนก็นี่ไงฮะ99ตัวหนึ่งโอ้ยมันไม่ใช่คนทั้งประเทศก็แล้วแต่ท่านจะว่าไป จิตถ้าจะรับมันก็รับได้รับไม่ได้ก็รับไม่ได้ท้ายที่สุดสิ่งซึ่งทุกท่านประเมินผิดตลอดแล้วดูแคลนเราตลอดฝ่ายค้านอภิปรายมากี่รอบกี่หนกี่ร้อนไม่เห็นทำอะไรได้ถ้าท่านคิดไม่เป็นผมจะบอกเป็นแนวสุดท้ายนะครับก่อนจะจากแล้วพี่น้องประชาชนก็เลยรับรู้ร่วมกันถ้าคิดไม่เป็นจะคิดแทน วันนี้ถ้าท่านดูว่าโพของท่านตกมาตลอดถ้าท่านรู้ว่าเลขตั้มซ่อมแพ้มาตลอดนั่นแหละครับส่วนหนึ่งมาผลจากการทำงานของฝ่ายคา้านนี่แหละแม้เรานนอกไม่ได้เราก็เป็นมวยที่ชนะคะแนนขาดลอยอะ่ะแล้วท้ายที่สุดพ <c oughs> กผมนนอกไม่ได้ชนะไม่ได้ท่านก็ระวังที่สนามเลือกตั้งประชาชน วันนี้เขาเตือนแล้วนะ99ต่อหนึ่งมาถึงสภาพรุ่งนี้ก็ขอได้โปรดรับแล้วก็รู้ความรู้สึกนึกคิดของพี่น้องประชาชนทั้งที่ผมบอกและไม่บอกทั้งที่ท่านรู้และฟังจากเพื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีขอได้ตระหนักแล้วก็ฟังเสียงประชาชนด้วยครับขอขอพบพระคุณอย่างสูงครับ